ากช่องฟิตนะคะแล้วก็หั่นใส่เครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะแบ่งใส่เครื่องปั่นไปเลยค่ะนี่ค่ะทำการบีบออกมาก็ได้ค่ะนี่ค่ะนมหมีก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะหมดแล้วแล้วก็เราจะนำไปใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วก็เราจะเตรียมนมนะคะที่ยังไม่ได้แช่แข็งไว้นะคะ1กล่องนะคะไว้เติมนะคะเพื่อไม่ให้เขาแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยค่ะเราจะใส่นมหมีไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เขาแบบแข็งจนเกินไปนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาปั่นกันเลยค่ะทำการปิดฝานะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ถ้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆคือนมหมี่เขาหอมมากเลยอ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันด้วยนะคะเจลลี่หมี่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเอาหันหน้าชนตัวนี้นะคะนมข้นนะคะของนี้เลยค่ะเราจะใช้ของสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆให้ดูน่ารับประทานขึ้นนะคะเพื่อนๆอยากเพิ่มเป็นเยลลี่เพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะเป็นเยลลี่หมีนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะใส่แบบท็อปปิ้งเต็มๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่เลยหอมหวานนมผึ้งมากเลยค่ะเพื่อนๆเหมาะกับการกินหน้าร้อนนี้มากเลยค่ะเพื่อนๆเราไปทำดูนะคะ